ที่ติดตามกันมานะครับต้องขอบคุณมากคือท่านเจ้าของฮอลลีวูดรัชดานะครับท่านอยู่ทางนะครับก็มาให้กำลังใจกันนะครับในฐานะคนเสื้อแดงด้วยกันครับนะฮะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยคนก็จะเต็มพื้นที่แต่เนื่องจากว่าตั้งแต่เที่ยงฝนไม่หยุดเลยเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่นี่ก็บอกตั้งแต่เช้ามืดนอกจากนั้นไม่พอผู้ใหญ่จุ๊บด้วยความเป็นห่วงเป็นใยไปเอาธงหลวงพ่อคร่ำหลวงปู่คร่ำมาขึ้นเสาโน่นทั้งหลวงปู่คร่ำทั้งเจ้าพ่อเจ้าแม่มากระซิบบอกผมว่ากูไม่ไหวแล้วเว้ยพายุมันเข้าต้านไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรครับนะเพราะเราเคยผ่านศึกโชคโชนมายิ่งกว่านี้นะฮะคิดถึงสภาพวัดไผ่เขียวพี่น้องยืน8ชั่วโมงผมนับดูนะครับแล้วข้างล่างก็เป็นโคลนข้างบนฝนก็ตกใส่เรียกว่าห้องน้ำก็ไม่ต้องไปก็แล้วครับเคยอยู่กันมาแล้วแต่ว่าพี่น้องที่เขาจะออกมาเขาใช้รถกระบะต้องนั่งกันมาหลังรถด้วยมาไม่ได้ครับก็เลยคนน้อยหน่อยไม่เป็นไรจริงๆแล้วเนี่ยทีแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเวทีวันนี้แต่ก็เพราะว่าผู้ช่วยสวัยเจ้าของเวทีเจ้าของเครื่องนี่แหละบอกว่าโอ้ยเดี๋ยววันที่19เนี่ยผมไปติดตั้งเรียบร้อยทำเวทีรอไว้เลยพี่น้องที่ยังไม่เคยเห็นชกมวยอาจจะสงสัยเอ๊ะมวยมันชกตรงไหนวะเนี่ยชกกันบนนี้เหรอไม่ใช่เวทีจะอยู่ตรงโน้นนะครับปลายสะพานเนี่ยพระเวทีเดี๋ยวเขาขนมาเองมาตั้งปุ๊บแล้วเขากลางมีหลังคาด้วยตรงนี้เนี่ยเป็นที่นั่งสำหรับประธานสำหรับคณะกรรมการนะครับตรงที่ท่านเห็นท่านยืนอยู่เนี่ยที่ผมยืนเนี่ยครับนะเดี๋ยวท่านนึกภาพไม่ออกว่าเอ็มมวยมันจะชกกันแบบไหนเวทีมวยยังไม่มาก็เนื่องจากว่าผู้ช่วยสวัยเนี่ยมาตั้งเวทีก่อนผมก็เลยบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นมันเรียกน้ำย่อยกันสักหน่อยไหมทีแรกก็บอกว่าจะให้น้องแดนเซอร์มาแล้วพวกเราก็ร้องเพลงฟังกันเอามาไปก็บอกพี่น้องเสื้อแดงด้วยก็แล้วกันพอดีท่านประธานวีรการท่านก็ว่างมาด้วยก็เลยบอกกับพี่น้องเสื้อแดงไปเลยแต่เนื่องจากว่าฝนฟ้าไม่อำนวยนะครับก็ไม่เป็นไรมาน้อยมามากก็เหมือนท่านประธานท่านบอกว่าจะกี่คนก็พูดกี่คนก็ปราศัยนะฮะเผลอๆเมียคนเดียวก็ยังพูดให้ฟังบางคนไม่แน่ครับไม่มีเมียกลับไปห้องพูดคนเดียวเหมือนสารวัตรเสงี่ยมเนี่ยครับเพราะแกไม่มีเมียครับกลับบ้านเลยพูดคนเดียวถ้ามันห่างหายเวทีไม่มีเวทีปราศัยนักนะครับนี่คือที่มาเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีพี่น้องหรือว่าไม่ได้คิดว่าจะปราศัยด้วยก็เพียงแต่ว่ารอชกมวยวันพรุ่งนี้มวยก็มีทั้งหมดมวยสากลชิงแชมเปี้ยน2คู่และก็คู่ประกอบรายการอีก2คู่รวมเป็น4คู่สำหรับมวยสากลคู่แรกก็จะเริ่มชก 3:00 น.นะครับเพราะสถานีโทรทัศน์ช่อง7สีเขาจะถ่ายทอด3โมงก็จะเริ่มชก3โมงนั่นแหละ
นะคู่แรกนี่เป็นคนไทยเป็นฝ่ายชิงกับฟิลิปปินส์มวยแชมป์แบบเขาทรายอย่างนี้แหละส่วนคู่เอกคนไทยเป็นแชมป์ปฐมศึกเกียรติพัฒนาเป็นแชมป์แต่รุ่นใหญ่กว่าเขาทรายมากเขาทรายนี่112ปอนด์แต่จะชกวันพรุ่งนี้154ปอนด์ครับจูเนียร์มิดเดิลเวทนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เขาทราย115ปอนด์สิเนาะใช่ไหมเขาทรายเออแม้จะผิดจะพลาดจะแล้วนะเขาทราย115ปอนด์ส่วนที่จะป้องกันแชมป์วันพรุ่งนี้เนี่ย154ปอนด์รุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทอ้าวผมพูดงี้ก็ไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจมวยนะฮะรุ่นใหญ่ที่สุดมั้งตั้งแต่มีแชมป์ในเมืองไทยเนี่ยนะพรุ่งนี้ก็จะชกป้องกันคู่หนึ่งแล้วก็ชิงแชมป์คู่หนึ่งอีก2คู่ก็เป็นมวยประกอบรายการนอกนั้นอีก10คู่ก็จะเป็นมวยไทยครับประกอบคู่มวยโดยฮิปปี้สิงห์มณีกับเขาทรายกาแล็กซี่นะครับมวยไทยนี่กลับไปบอกพี่บอกน้องด้วยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผู้ชายเราชอบแต่ผู้หญิงก็ดูได้นะครับพรุ่งนี้ครับฟรีไม่เก็บสตางค์ด้วยครับเงินไม่เสียเบี้ยไม่ต้องจ่ายชินวัตรจัดให้เห็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาลงอย่างนั้นนะครับเมื่อ2เดือนที่แล้วก็ที่โรงเรียนบ้านเขาหอมข้างในเนี่ยข้างบ้านผมเขาบอกว่าเอ๊ะไอ้หมอนี่มันจะเอาดีทางจัดมวยหรือไงก็คือมันอย่างนี้ครับสำหรับโปรโมเตอร์ของค่ายของบริษัทเกียรติกรีรินเนี่ยเราก็เคยจัดครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีแล้วรู้สึกจะเป็นปี51จัดไปครั้งหนึ่งแล้วอีกคราวนี้ก็มีความผูกพันซึ่งกันและกันพอมาอยู่ตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าเอาจัดมวยอีกนะครับผมบอกว่าถ้าผมจัดนี่ผมจะต้องไปจัดในป่าลำไยนะเพราะบ้านผมเป็นป่าลำไยเขาจัดเคยจะจัดในฮอในที่ร่มในเมืองบอกผมจะไปจัดที่ป่าจะไปหรือเปล่าเขาบอกตรงไหนก็ไปก็เลยจัดที่เขาหอมไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่แล้วตอนนี้พอจัดแล้วคนเยอะมากคนเป็นหมื่นมาดูโปรโมเตอร์เขาก็เลยบอกเอ๊ะจัดอีกเพราะคนเยอะดีผมก็อดแค้นไม่ได้ก็เลยจัดอีกครับนะฮะก็เลยมาได้โรงเรียนตะมูลนี่แหละจัดที่นี่บ้างแต่เพอร์สอยดาวเดี๋ยวต่อไปก็จะจัดที่มะขามแล้วก็จัดที่อำเภอคลุงแต่พูดไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งคิดว่าจริงเพราะจัดแต่ละครั้งไม่ใช่ธรรมดาครับนะฮะค่าใช้จ่ายมันต้องหานี่ถ้านั่งอยู่นี่จะดูมวยตอนเช้าตอนวันพรุ่งนี้ท่านจะบริจาคออกช่องเกียรติสีก็ติดต่อได้นะครับไม่ได้ความหวงอะไรครับเออนะครับนี่แหละครับที่เป็นที่มาที่ไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่มาแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่จะมาในวันพรุ่งนี้อีกแล้วก็ขอบคุณร้านค้าที่ตั้งเป็นแถวบอกขายไม่ได้สักบาทนึงครับต้องขอขอบคุณด้วยขายพรุ่งนี้แล้วกันขายให้คนดูมวยนะครับเพราะว่าฝนมันตกคนก็มาน้อยนะฮะจึงมันก็ไม่เป็นไรครับนะพรุ่งนี้ก็เชิญอีกครับเชิญมาดูมวยคาดว่าฝนไม่ตกหรอกเมื่อกี้ไปหลังเวทีไปลองถามเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่นี่บอกว่าพรุ่งนี้ต้านไหวไหมเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่นี่บอกเอาอยู่พรุ่งนี้
เพราะฉะนั้นสบายได้บอกว่าวันนี้สู้ไม่ไหวจริงๆว่างั้นนี่ที่กรุงเทพนี่เขาบอกว่าน้ำท่วมหลายพื้นที่แล้วผมสงสารนายกยิ่งลักษณ์อีกแล้วนะครับเพราะไอ้ฝ่ายค้านมันก็อยากให้น้ำท่วมจริงเลยครับกรุงเทพมหานครกทมเขาก็ยังไงไม่รู้ให้สตังเอาไปลอกท่อลอกคลองเขาก็ทำท่าลอกไม่หมดเข้าเพื่อจะให้น้ำท่วมมั้งหาวิธีอื่นไม่ได้แล้วเลยหาวิธีน้ำท่วมครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะท่านประธานท่านวีรการมุสิกพงศ์ท่านก็มาอดหลับอดนอนกับเราและพรุ่งนี้ก็จะอยู่อีกนะครับพรุ่งนี้ท่านก็จะอยู่กับเราอีกวันนี้ก็ขอขอบคุณเท่านี้ก่อนถ้าพี่น้องยังไม่กลับเห็นผอ.บอกว่าในห้องประชุมจะนอนได้ด้วยนะครับผอ.โรงเรียนบอกงั้นบอกว่าใครจะนอนรอบวยวันพรุ่งนี้นอนในห้องประชุมเมื่อกี้เนี่ยได้นะครับพรุ่งนี้พบกันครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีครับขอบคุณครับ